กลับมาพบกับรายการ Money Talk Weekly นะครับวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับกรรมการผู้จัดการบริษัท KCE Electronics จำกัดมหาชนนะครับคุณพิธันองค์โคสิทธิ์ในเบื้องต้นเราก็ได้คุยกันว่าธุรกิจ KCE Electronics นี้เกิดจากคุณพ่อของคุณพิธันนะครับก็คือคุณบัญชาครับผมนี่ตั้งชื่อ KCE ก็ตามเฮียขวงปู่ค่ะคุณปู่นะครับคุณคุณพิธันอีกทีนึงถูกไหมฮะก็เริ่มจากธุรกิจที่มันเป็นก็เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ในตอนเริ่มต้นก็ทำกับคอมพิวเตอร์ก่อนถูกไหมเมื่อ37ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ไล่เลียงมาตามระดับจนถ้ากลับกลายเป็นว่าเข้าไปอยู่กับยานยนต์กับรถยนต์ไปเข้าไปเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ถูกไหมไปเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์แล้วถูกพัฒนาการมาตามลำดับเนี่ยนะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นโน้ตฮาวของคนไทยจริงๆถูกไหมเพราะว่าคุณพ่อคุณบัญชานี่ก็เป็นคนที่ทำรีเสิร์ชและดีเวลลอปเมนต์ทำพัฒนาพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คู่แข่งอย่างเมืองจีนเขาก็ใหญ่มากเขาก็มีอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีคนพูดว่าโอ้คนจีนนี่สามารถผลิตของถูกมากๆเลยใครก็แข่งกับเขาไม่ไหวในด้านการผลิตมาเลเซียเองก็มีชื่อว่าทำอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากคืออย่างนี้เราคู่แข่งของเราเนี่ยคือใครเวลาเป็นบิดกันแต่ละครั้งเนี่ยแล้วทำไมเราสู้เขาได้จริงๆคู่แข่งเราส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไต้หวันกับจีนนะครับคือตลาด PCB โลกเนี่ยมี value อยู่ประมาณ 60,000 ล้านเหรียญ นะครับ 70% เนี่ยอยู่ที่ไต้หวันกับจีนอ๋อเหรอนะครับ 70% ของ PCB ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งหลักๆยังไงเราก็ยังหนีไม่พ้นเมืองจีนแล้วมาเลเซียเป็นคู่แข่งอ๋อไม่มีเลยครับแล้วในเมืองไทยล่ะคะเรามีคู่แข่งไหมคะจริงๆเมืองไทยที่เป็นบริษัทคนไทยเลยไม่มีนะครับแต่เราเขามีจอยเวนเจอร์กับจริงๆคู่แข่งเราชื่อชินปูนชื่ออะไรนะฮะชินปูนเป็นบริษัทไต้หวันมาเปิด PCB ชื่อดราโก้ที่เมืองไทยดราโก้ PCB แล้วเขาเพิ่งเทนเดอร์ชินปูนเพิ่งเทนเดอร์กลับไปทั้งหมด 100% ขายไปแล้วซื้อคือซื้อตัวที่ซื้อคือกลับมาครับผมอดนี่คือคู่แข่งของเราตรงๆชินปูนเป็นคู่แข่ง 100% เลยครับแล้วอย่างในเมืองจีนก็ต้องมีหลายรายด้วยมั้ยที่แข่งมีเยอะครับผมมีเยอะเลยมีประมาณ 3-4,000 โรงแล้วเราตอนนี้เราต้นทุนเราสู้เขาได้ต้นทุนสู้ได้ครับตอนนี้ผมว่า KCE ก็เป็นบริษัทที่ต้นทุนแทบจะถูกที่สุดที่ PCB ทำได้อย่างเมืองจีนที่เขาบอกเขาผลิตเยอะมากเนี่ยจริงๆเราก็ผลิตเยอะเท่าๆเข้าหรือว่ายังไงคือในสเกลของ PCB ทั้งหมดนะฮะ KCE อยู่อันดับประมาณ30ต้นๆของโลกนะของโลกเลยก็ไม่เล็กก็ไม่เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมเราขายปีที่แล้วประมาณ420ล้านเหรียญ นะฮะเจ้าใหญ่ๆที่จีนท็อป10ก็จะอยู่ประมาณสักพันล้านเหรียญประมาณ2เท่านิดๆนะครับก็ยังตามกันทันครับผมทีนี้เนี่ยค่าแรงก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากเดี๋ยวจะถามเราค่าแรงงานเยอะไหมฮะเราน่าจะค่าแรงแพงกับเขาแล้วนี่ไอ้ถูกกับเขาน่าจะเนี้ยใช่ครับแล้วแต่โลเคชันก็จะใกล้ๆกันโดยเฉลี่ยก็ จะถูกกว่านิดหนึ่งครับเราใช้ค่าแรงคนงานประมาณ 5,500 คนโอ้ 5,500 แล้วของเรานี่เป็นคนไทยไหมหรือต้องเป็นคนไทยหมดครับเพราะว่าเราห่วงเรื่องการสื่อสารเพราะว่าเราทำด้านเทคโนโลยีนะเราแทบจะคนไทย 100% เลยเราค่าแรงเราเหนือว่าขั้นต่ำไหมจริงๆที่เราจ่ายเนี่ยสูงกว่าพอสมควรครับโบนัสก็ดีกว่าเพราะเราต้องการแรงงานทักษะถูกไหมฮะครับผมไม่ได้ใช้แรงงานพนักงานส่วนใหญ่อยู่มา 20-30 ปีทั้งนั้น 5,500 คนครับผมโรงงานอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เรามีโรงงาน PCB 3โรงอยู่ที่บางปูนะครับนิคมบางปูนิคมอุตสาหกรรมบางปูแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังลาดกระบังไฮเทคที่อยุธยาอ๋อไฮโอ้เมื่อก่อนนี่โดนน้ำท่วมนี่ใช่ไหมฮะโดนน้ำท่วมด้วยตอนนั้นที่ทำให้อะไรเดือดร้อนกันนิดหน่อยไม่มีแผงวงจรอะไรเนี่ยนะครับผมที่ร้านใช่ไหมแต่ที่ลาดกระบังนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนั้นก็เกือบไปเงี้ยนะลาดกระบัง50 50 50เกือบไปเงี้ยนะเพราะว่าผ่านน้ำก็น่าดูพนักงานเราเนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือยังไงผมว่าแล้วแต่นาทีครับแล้วแต่อย่าง 5,500 เนี่ยจริงๆมีผู้ชายสักกี่คนผู้หญิงกี่ผมว่าผู้ชายเยอะกว่าผู้ชายประมาณสัก 60% ผู้หญิงจะประมาณ 40% ผมยังนึกว่าไอ้พวกนี้ต้องงานละเอียดต้องมีต้องให้ผู้หญิงคือจริงๆแผ่นมันใหญ่กว่านี้ฮะตอนผลิตแผ่นมันจะประมาณต้องยกต้องแบกใช่ครับมันก็จะมีใช้แรงเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นแผ่นเล็กฮะเหมือนที่ดร.นิเวศบอกจะเป็นผู้หญิงเยอะกว่าคือผมว่าดร.นิเวศอาจจะเข้าใจผิดเมื่อว่าไม่ได้มาสอยผ้านะมันจะได้ทีเล็กๆแค่ได้ผู้หญิงแค่ในละเอียดอาจารย์คงเข้าใจว่าแบบไอ้อย่างเงี้ยค่ะเล็กๆใช่ๆๆแต่ว่าโปรเซสที่คนเยอะที่สุดก็คือโปรเซสที่เราใช้ตาส่องว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอันนี้ใช้ผู้หญิงเหรอใช้ผู้หญิงเยอะครับต้องใช้ตาส่องนะยังใช้ตาผ่านแว่นแค่
คือเรามีโรบอทส่องให้ก่อนคือเรามีส่องให้ก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าสีเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วมีเขียวดำเขียวอ่อนพอทำออกมาแล้วจะมีฟอลส์อะลาร์มเยอะครับคือเครื่องเนี่ยเราพยายาม develop ไปเรื่อยๆนะฮะเราซื้อเครื่องที่ค่อนข้างทันสมัยจากญี่ปุ่นเนี่ยมาดูว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคแต่ว่าพอดูไปแล้วเนี่ยมันมีฟอลส์อะลาร์มค่อนข้างเยอะเราเลยต้องให้คนมาตรวจหลังจากนั้นต่อแสดงว่าในธุรกิจนี้มันจะมีแบบ 4.0 มั้ย Industrial 4.0 วันหลังบอกว่าเฮ้ยเขาเลิกใช้คนใช้เครื่องเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ยังยากอยู่ครับเดี๋ยวพนักงานเขาฟังก่อนพนักงานประท้วงคือผมว่าค่อนข้างยากเป็นไปได้แต่ยากมากครับเพราะว่า process เยอะมากแล้วหนึ่งเนี่ยการเซตอัพของแต่ละพาร์ทเยอะนะครับอย่างเช่นโรงงานเราเนี่ยโรงงานหนึ่งเดือนหนึ่งรันประมาณ 1,500 พาร์ทนะฮะ3โรงก็ประมาณ 4,000 กว่าพาร์ทคือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกครับก็คือแผ่นหนึ่งเนี่ย300บาทได้รถประมาณ12คันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้พาร์ทมีเป็นล้านคันเนี่ยก็ออกมาไม่กี่บาทเองต่อพาร์ทเพราะฉะนั้นเราต้องมีลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีพาร์ทที่รันอยู่ในบริษัทเนี่ยเยอะมากมันไม่คุ้มที่จะไปเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรคือเมื่อก่อนเราเคยตอนคุณพ่อทำโรงงานที่อยุธยานะฮะเราลองทำเป็นออโตเมทเยอะเลยนะครับปรากฏว่าพอเป็นออโตเมทเยอะๆเนี่ยกับทำให้ efficiency เราต่ำเอ้าเหรอฮะครับผมเพราะว่าหนึ่งคือ process เนี่ยยาวมากนะครับใช้เวลาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ2อาทิตย์คือขั้นตอนมันเยอะเกินใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะเป็นแผ่นเล็กๆอย่างเงี้ยนะเอามันลีลาไงเพราะมันต้องกี่เลเยอร์ที่เขาบอกกันถูกไหมกว่าจะลงตัวนี้ทำทีละเลเยอร์เอามาประกอบกันทำเลเยอร์ข้างนอกนะฮะเจาะรูทำคัพเปอร์ในรูทีนี้เนี่ยพอเรามีการเซตอัพเยอะๆแล้วไลน์ออโตเมชันต้องดาวเวลาเซตอัพมันก็ทำให้เกิดล้อเสียขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะมันคอนเนคกันหมดมันเชื่อมกันหมดครับผมเราตอนหลังเราก็เลยหลังน้ำท่วมเราดีไซน์เป็นเหมือนเซมิออโต้คือเด็กจะเราจะตัดออโตเมติกไลน์เราเป็นช่วงๆเพื่อให้เราไม่มีล้อสอนที่เซตอัพทำให้ efficiency เราสูงขึ้นคือจะพูดง่ายว่าออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเซมิออโต้ดีกว่าคือพนักงานอาจจะแค่โหลดงานขึ้นไปแล้วที่เหลือเครื่องก็จะรันเองณวันนี้เราก็เลยเป็นดีไซน์โรงงานเป็นเซมิออโต้หมดดร.ดิเวก็ใช้เซมิออโต้อยู่ที่บ้านเนี่ยเตอร์ก็คือว่าบางอย่างก็ล้างเองบางอย่างเราก็สั่งให้กดเลยกดให้มันนะใช่ไหมอันนี้ก็เซมิออโต้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเราก็มีรถยนต์ธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยก็ใหญ่โตใช้ได้แต่เราไม่มีบริษัทที่มันก็ส่งที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแล้วเขาก็ใช้ในประเทศอะไรมีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราได้ครับโมเดลหนึ่งเราจะได้ worldwide เลยสมมติว่าเราได้แคมบรีนะฮะเราก็จะได้ worldwide ส่งมีส่งเมืองไทยบ้างส่งอเมริกาบ้างส่งยุโรปบ้างอย่างนี้ครับนี่เป็นคำถามสำคัญผมอยากรู้ของเราทำให้กับพวกรถซูเปอร์คาร์อะไรพวกนี้ไหมพวกประเภทแบบทีเด็ดเลยครับซูเปอร์คาร์มีแต่ว่าจริงๆที่บริษัทไม่ได้อยากทำมากครับส่วนใหญ่จะเป็นมันน่าจะได้ราคาดีเพราะว่าพาร์ทหนึ่งเดือนหนึ่งจะน้อยมากเลยครับคือ300อย่างเงี้ยฮะเรามีได้โมคิวชาร์จมาร์คได้มา 30,000 บาทอ่ะอาจารย์ไม่คุ้มเดือนหนึ่งแล้วนานๆจะสั่งทีเพราะว่าตอนทำแผ่นหนึ่งจริงๆเป็นแผ่นใหญ่กว่านี้อาจจะได้100คันเงี้ยสั่งมาเดือนละ2แผ่นแล้วก็ซุปเปอร์คาร์แล้วแบบจะขายได้แพงกว่า300ก็ไม่คุ้มอยู่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ที่เป็นเจ้าของรถซุปเปอร์คาร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง Ferrari เป็นของ Fiat ก็จะบังคับให้เราผลิตถ้าเราอยากได้ Fiat กับ Chrysler เพราะฉะนั้นราคาเขาก็จะเบนช์มาร์คด้วยราคาเดิมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพ่วงกันมาครับพ่วงกันมา Lamborghini ก็เป็นของ Volkswagen คืออยากได้ Volkswagen ก็เอา Lamborghini ไปด้วยราคาก็เดียวกันครับแล้วตอนนี้ลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยเป็นแบรนด์อะไรคะทุกวันนี้เนี่ยผมว่ายังเป็นแบรนด์ยุโรปนะครับอย่างเช่น Volkswagen Mercedes BM นะฮะPorsche แสดงว่าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้สั่งเราเท่าไหร่น้อยกว่าครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเข้าไปในตลาดญี่ปุ่นประมาณ5ปีที่แล้วนะฮะเราก็จะมีณวันนี้ก็จะมี Honda Toyota แต่ว่าเรามองว่าสมมุติรถยนต์ยุโรปเนี่ยมีพาร์ทเรา10ชิ้นอเมริกาอาจจะเหลืออยู่ประมาณ7นะฮะญี่ปุ่นจะอยู่แค่ 2-3 ชิ้นนะครับแล้วอย่างที่คุณพิธันบอกว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยประมาณ300บาทเนี่ยมาร์จิ้นเราตกประมาณแผ่นหนึ่งเท่าไหร่คะ
แล้วแต่แล้วแต่เทคโนโลยีแล้วแต่ความยากง่ายเลยครับโดยเฉลี่ยทุกคนนี่ cross margin เราปีที่แล้วเราได้ 35% โอ้โหปีนี้ Q1 เรา drop ลงมาเหลืออยู่ประมาณ 31% ครับผมเพราะอะไรคะที่ drop ลงจริงๆแล้วหลักๆเป็นเพราะว่า2ตัวนะฮะที่เรา control ไม่ได้ทางบริษัทเนี่ยห่วงเรื่องของค่า cost ของทองแดงเพราะเราใช้ทองแดงค่อนข้างเยอะต้องนำเข้าทองแดงนำเข้าครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนของค่าเงินบาทครับที่มันแข็งขึ้นครับแล้วเราป้องกันความเสี่ยงทั้ง2ตัวนี้ยังไงคะในเมื่อทองแดงเนี่ยเป็นสินค้าที่เราเรียกว่าเป็นคอมมอดิตี้จริงๆทองแดงเรามีทํา hedging นะครับแต่ว่าจริงๆตอนปี2008เนี่ยเราเคยทํา hedging ไว้นะฮะแล้วเราก็เริ่มเห็นข้อเสียของการทํา hedging ทองแดงเพราะว่าทองแดงถ้าไปดูเนี่ยราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยค่อนข้างลิงก์กับเศรษฐกิจโลกนะวันที่เศรษฐกิจดีเนี่ยเพราะทองแดงส่วนใหญ่จะเอาไปใช้กับก่อสร้างนะฮะทำอินฟราสตรักเจอร์สายไฟนะฮะพอเศรษฐกิจดีทองแดงก็จะขึ้นพอเศรษฐกิจไม่ดีทองแดงลงนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราไปทำเฮดจิ้งไว้เยอะๆนะฮะแล้วราคาขึ้นนะฮะเราเฮดแต่ว่าออเดอร์มีแต่ตอนราคาลงเนี่ยเราดันไปฟิกราคาไว้ที่สูงแล้วเราก็แข่งขันไม่ได้ในขณะที่เศรษฐกิจแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโพลิซีในการเฮดจิ้งคัพเปอร์เราเลยสั้นลงแล้วก็เป็นจำนวนที่น้อยลงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะสัดส่วนแบบถือว่าต้นทุนที่เป็นทองแดงต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบของที่เราใช้เนี่ยคอปเปอร์อยู่ประมาณ8-10% ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดมีอย่างอื่นไหมคอปเปอร์ใหญ่สุดแล้วครับอ๋อเหรอแต่ว่ามันจะมีเล็กๆหลายๆชิ้นครับแต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยเผอิญเวลาฟักชูเอตเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันแค่ 10% แต่ปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อคอปเปอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์เกรดคอปเปอร์ฟอยล์นะครับเราซื้อประมาณกิโลละ 7.5 เหรียญปีนี้เราซื้อประมาณต้นปี 10.5 เหรียญขึ้นมาประมาณ3เหรียญต่อกิโลแล้วเวลาที่ต้นทุนวัตถุดิบเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับราคาได้ไหมคะจริงๆทุกปีเราจะมีต่อรองกับลูกค้านะครับคือต่อรองว่าpricing จะเป็นยังไงจะแบ่งallocationยังไงเผอิญจริงๆแล้วเนี่ยตลาดจริงๆบริษัทเนี่ยเติบโตทุกปีนะครับแต่ว่าตลาด PCB เนี่ยลดลงมาประมาณ 3% กว่าทุกปีมา 2-3 ปีละนะครับทำให้จริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วคู่แข่งเราก็ไม่มีใครกล้าลดราคานะฮะเพราะตลาดค่อนข้างแข่งขันสูงครับช่วงนี้เราทำเฉพาะรถยนต์เลยไหม70% เป็นรถยนต์ครับแล้วที่เหลืออีก 30% เป็นอะไรมีเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับเป็นเหมือนกับตู้คอนโทรลไฟฟ้าตู้คอนโทรลในโรงงานนะครับทำให้บริษัทซีเมนต์นะครับซีเมนต์ชไนเดอร์แดนฟอสกุนฟอสนะเป็นพวกปั๊มใหญ่ๆอินดัสเทรียลเนี่ยเราทำประมาณ 12-13% นะฮะแล้วก็เรามีคอน sumer ธรรมดาคอน sumer เนื่องจากเราทำแค่ประมาณ 8-9% เนี่ยเราก็จะเลือกลูกค้าที่อาจจะมีคุณภาพสูงหน่อยได้เช่น NEC Sony พวกนี้ทำอะไรไม่ใช่มือถือนะแล้วแต่คนครับมือถือนี่ใช้ไหมเราไม่เคยทำมือถือครับเราไม่ได้ทำมือถือแต่มือถือเขาใช้ไหมใช้ PCB เหมือนกันครับเราทำอย่างเช่น NEC เราก็จะทำโทรศัพท์ที่ทำโทรศัพท์ conference call นะฮะSony เราก็จะมีเป็นRaspberry Pi ที่เราส่งไปยุโรปเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ใช้กับทำอะไรก็ได้แล้วแต่คอมพิวเตอร์เราไม่ทำละไม่ทำคอมพิวเตอร์อ๋อแล้วไอ้พวกคอน sumer อย่างพวกตู้เย็นเครื่องแช่อะไรพวกนี้ทำไหมไม่ค่อยได้ทำครับโอเคจะส่วนใหญ่ก็เป็นคอมพิวเตอร์จะเป็น PCB ที่ง่ายกว่านิดนึงครับแล้วต่อไปพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ในหุ่นยนต์ได้ไหมจะต้องคือทุกอย่างที่มีไฟฟ้าจะมี PCB หมดครับใช้แบตเตอรี่เสียบปลั๊กก็จะต้องมี PCB อยู่ในนั้นไฟอะไรเงี้ยฮะแต่แล้วแต่เทคโนโลยีของ PCB ว่าอย่างถ้าเกิดรถยนต์กลายเป็นควบคุมด้วยไฟฟ้าไม่ใช่หมายก็เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็อาจจะแบบวิ่งเองด้วยอะไรด้วยไอ้ตรงนี้มันจะทำให้มีการใช้เพิ่มไหมจะเพิ่มพอสมควรครับจะเพิ่มเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ที่เราพยายามคอนเซนเทรตก็ยังจะเป็นพวกกล้องนะฮะ คือกล้องเนี่ยอย่างเกียร์นั้นเนี่ยแผ่นหนึ่งใช้รถได้ประมาณ16คันนะเพราะคันหนึ่งก็มีเกียร์เดียวแต่ว่ารถยนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยมีกล้องอย่างน้อย 8-12 ตัวใน1คันเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมองเห็นรอบคันนะครับแล้วก็ยังมีตัวคอนโทรลกล้องโมดูลทั้งหมดอีกนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยกลายเป็นว่า
อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมีเซฟตี้สูงขึ้นระบบที่ขับเคลื่อนได้เองใช่ไหมฮะก็คือระบบ ADAS นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรดาร์ที่อยู่ในรถนะฮะแล้วก็มีกล้องเพราะว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเริ่มมาคุยกันว่าระยะห่างรถไปถึงของเนี่ยต้องใช้เรดาร์มองแต่เรดาร์เนี่ยสต็อปเองนะฮะแต่เรดาร์มองไม่ออกว่าเป็นถุงพลาสติกหรือเป็นคนเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้กล้องเข้าไปเสริมครับสองตัวนี้ก็จะทำงานด้วยกันระหว่างเรดาร์กับกล้องรถคันหนึ่งก็จะใช้เรดาร์กับกล้องในประมาณ 8-12 ตัวหมายถึงกล้องก็ 8-12 เรดาร์ก็อีก8ตัวกล้องนี่ก็คือต้องใช้ AI ด้วยไหมหมายถึงว่าArtificial Intelligenceให้มันจำไม่ได้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรใช่ครับต้อง analyze ได้ว่าเป็นแต่ว่านี่จะเป็นคอมพิวเตอร์ไหมใช่ครับซึ่งเราไม่ได้ทำคอมพิวเตอร์เราทำตัวคอนโทรลเหมือนอย่างเงี้ยฮะตัวเราเรียกว่าเซ็นทรัลยูนิตของกล้องที่เอาไว้ analyze ตัวนี้เราทำแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นคอมพิวเตอร์ใช่แต่ว่ารถขึ้นด้วยตัวเองสุดท้ายมันต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่ใช่แล้วก็ไอ้พวกสัญญาณพวกนี้ส่งเข้าไปใช่ไหมตัวพวกลิงก์อินเทอร์เน็ตลิงก์ของรถยนต์เราก็ทำครับเราทำหลายอย่างใช่ครับเพราะว่าทำลิงก์อยู่เป็นใช่ครับคือรถยนต์ตอนหลังๆADAS เนี่ยจะเริ่มทำแต่ว่าคือมันจะมีรถแมพของมันเองนะฮะคือลูกค้าเราหลายคนก็จะคิดว่ารถยนต์ยังไงก็คงจะไม่ได้ขับด้วยตัวเองก่อนนะรถยนต์เนี่ยปี2018เนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นจะเริ่มออกกฎหมายที่ว่ารถเนี่ยทุกคันที่ออกใหม่จะต้องมีassist system ซึ่งอาจจะเบรกเองนะเราเรียกว่า braking assist system คือไม่ใช่ว่าเราขับเหยียบคันเร่งแล้วเข้ากำแพงได้เลยนะรถจะต้องเบรกก่อนที่จะชนกำแพงมันแย่งคนอีกทีละต้องทำหน้าที่เองแล้วมันก็จะค่อยๆกืนไปเรื่อยๆนะฮะอีกหน่อยก็จะต้องขยับพวงมาลัยหลบนิดนึงแล้วจะค่อยๆ assist ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ไม่ต้องใช้คนละสุดท้ายก็จะเอามาค่อยๆเป็นค่อยไปใช่ไหมค่อยๆเป็นค่อยไปครับตอนนี้บางคนก็ไม่ใช่นะใช่ครับก็ตอนนี้ก็มีคือไม่ได้ขับเองอ่ะใช่ใช้พนักงานอันนี้ก็พูดไปเดี๋ยวนะถึงเราวันที่ไปช้อปปิ้งอ่ะใครขับอ่ะเอากันเนี่ยก็สั่งเอาแล้วมันก็ไปเองหรอมีคนมาเข็นหน่อยตกลงสินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเข้าไปออกมาดูเนี่ยบริษัทจะมีแต่แผ่นๆอย่างเงี้ยออกทุกวันเลยไม่มีอื่นเลยใช่ครับเป็นแผ่นๆออกมาไม่รู้แผ่นอะไรเต็มไปหมดใช่ครับไอ้นี่สเปซการเก็บอะไรก็ถูกน้อยนี่นะไม่ต้องเยอะใช่ไหมฮะโหเยอะมากครับเพราะว่าแต่ว่าเขาปีนึงขายกี่แผ่นคร่าวๆเนี่ยเป็นล้านเดือนนึงเราผลิตประมาณ3ล้านตารางฟุตครับโอ้3ล้านตารางฟุตนะดูภาพไปที่เป็นแผ่นนึกไม่ออกใช่ครับเยอะเยอะมากแล้วเวลาส่งนี่ส่งเครื่องบินหรือส่งเรือทุกวันนี้เรือเยอะขึ้นครับเพราะว่าเป็นแผ่นที่ค่อนข้างหนักนะตอนหลังเนี่ย เรือเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าลูกค้าก็จะก็ไปลงที่แหลมฉบังครับผมแหลมฉบังแล้วในแต่ละล็อตเวลาเรารับออเดอร์มาแล้วเนี่ยค่ะใช้เวลาในการผลิตไปจนกระทั่งถึงมือลูกค้าเนี่ยระยะเวลายาวนานแค่ไหนแล้วแต่ครับถ้าเป็นแซมเปิลเนี่ยมีตั้งแต่5วันจนถึง14วันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแมสออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเป็นวอลุ่มใหญ่ๆนะลูกค้าต้องสั่งก่อนประมาณ4-6 อาทิตย์ในแง่ของคอลเลกชันในการเก็บเงินเนี่ยมันยังไงนะหมายถึงเราส่งของเสร็จแล้วค่อยเก็บเงินหรือพวกนี้ต้องพรีออร์พรีเพย์ทั้งไม่แน่ใจส่วนใหญ่จะเป็นเราส่งของแล้วค่อยเก็บเงินแล้วก็เพย์เมนต์ประมาณ 4-5 เดือนครับโอ้โหฮะเครดิตเทอมยาวเลยเหรอใช่ครับเพราะบริษัทรถยนต์เขาเอาไปอย่างนี้เลยฮะใช่ครับจะเข้าเพราะว่าเขาเอาใจลืมว่ามันต้องต่อไปถูกไหมเขากว่าจะประกอบเป็นชิ้นส่วนเสร็จประกอบมาให้รถยนต์กว่าจะไปเก็บงานใช่ครับสิบวันถึงร้อยห้าสิบวันดีเลยมาที่เราเยอะเหมือนกันนะเยอะมากครับเยอะมากครับแสดงว่าเราก็ต้องเหมือนไฟแนนซ์ให้กับพวกบริษัทรถยนต์บางส่วนเหมือนกันนะทีนี้นะเราก็ได้2-3 ปีก็จะมาต่อรองเรื่องเธอให้ยาวขึ้นอีกยาวขึ้นครับเดี๋ยวดูตัวเลขเอาเดี๋ยวลองดูผลประกอบการสักหน่อยของ KCE นะครับค่ะในแง่ของรายได้นะคะปี57 11,688 ล้านปี58 12,552 ล้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะปี59 14,006 ล้านแล้วก็ไตรมาส1ของปีนี้ก็อยู่ที่ 3,602 ล้านบาทมันปกติมันมีซีซันนอลมั้ยฮะจริงๆแล้วควอเตอร์4จะเป็นควอเตอร์ที่ต่ำที่สุดเพราะว่าลูกค้าเราจะพยายามลดสต็อกนะฮะแล้วก็ Q1 2 3ก็จะขึ้นแล้ว4ก็จะดรอปเป็น seasonality ในแง่ของกำไรสุทธินะคะปี57เนี่ย 2,109 ล้านปี58 2,240 ล้านปี59
3,038 ล้านแล้วก็ไตรมาส1ของปี60ก็อยู่ที่662ล้านบาทเออนะคะแต่ถ้าคูณ4มันก็อาจจะนั่นไปนิดนะครับมันอาจจะต้องไปดูว่าถ้ามันไตรมาส2กับไตรมาส3ตอนปี59กำไรมันเยอะขึ้นมาเพราะอะไรไม่รู้นะจริงๆ gross margin เราดีขึ้นนะฮะแต่ว่าปีควอเตอร์1ปีนี้จริงๆถ้าไม่นับเอฟเฟคของ exchange กับcopper นะฮะซึ่งจริงๆเราโพสต์ให้ในตลาดหลักทรัพย์นะถ้าถอดตัวนั้นออกไปจริงๆเปอร์เซ็นต์ gross margin เราจะดีกว่านี้อีกดีกว่าQ1 ปี59แข็งไปเยอะมากบาทมันแข็งเยอะแล้วก็แพงขึ้นใช่ครับโอเคอัตราส่วนกันกันครับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี57 40% นะคะปี58 31% ปี59 33% ล่าสุดอยู่ที่ 30% สูงมากอัตรากำไรสุทธินะคะปี57 18% ปี58 17.8%ปี59 21.7% แล้วก็อัตรามาส1อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะลดลงมาหน่อยนึงเหลือ 18.3% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี57 1.3 เท่าปี58 1.08 เท่าปี59 0.73 เท่าแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 0.64 เท่าเอ๊ะทำไมเราลดหนี้ลงไปได้หรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมันเพิ่มขึ้นคะหนี้น้อยลงครับคือเราพยายาม adjust ให้หนี้น้อยลงด้วยแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยครับคือตอนแรกเนี่ยเรามีหนี้ค่อนข้างเยอะนะตอนผมเข้ามาตอนปี2009เนี่ย debt to equity เราอยู่ประมาณ5เท่าตอนนั้นเพราะอะไรครับตอนนั้นเพราะอะไรคือด้วยอาจจะเป็นที่บริษัทเราคอนเซนเทรตไปที่ productivity เยอะแต่อาจจะไม่ได้ดู cost เยอะกำไรก็เลยมีบวกลบบวกลบนะตอนหลังเนี่ยเราเริ่มทำให้ทุกอย่างเนี่ยนิ่งขึ้นและกำไรก็เลยเติบโตขึ้นในขณะที่ยอดขายเติบโตขึ้นครับผมฉะนั้นเราก็เลยให้ดิวิเดนได้คอนสิสเทนต์ขึ้นจริงๆดิวิเดนเราขึ้นทุกปีนะครับเราจ่ายดิวิเดนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับของกำไรใช่ไหมฮะ policy เราคือ30ปีที่แล้วจ่ายประมาณ40กว่าครับอ้าวเหรอเกิน policy อีกฮะครับผมประมาณ41ครับดูราคาทีนี้ราคาเป็นที่โชว์ไปตอนเริ่มต้นแต่ว่าโชว์อีกทีไอ้ตอนเดี๋ยวต้องถามว่า IPO เท่าไหร่นะนานแล้วไม่รู้ไงเขาต้องจำได้ไหม IPO จำไม่ได้หรอกนานก็อย่างที่จากต่ำๆเท่าไหร่เนี่ยต่ำตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2บาทถ้าไม่ท่านไหนนะจะประมาณ10แล้วมั้งต่ำ10อะค่ะประมาณสัก6-7บาทเกือบ10เท่า10เท่าเลยนะ6-7บาทแล้วก็ขึ้นไปน่าจะเกิน120นะฮะปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่ประมาณ100นี่เป็นหุ้นการผลิตที่ผมว่าโตสูงมากนะเพราะว่าหุ้น10เด้งที่เป็นการผลิตนี่หายากนะกราฟนี้มันแค่ช่วงเวลา4ปีเองนะคะจากปี2013ถึงปี2017เดี๋ยวส่งไอ้กราฟนี้ให้เฮียควงดูบ้างครับผมทราบแล้วค่ะมีแอปเปิ้ลดูค่ะอาจารย์ใช่ป่ะเฮียแบบโอ้โหสบายใจอ่ะตอนนี้อาจจะกำลังนั่งดูในไอ้ตัวโปรแกรมของตลาดอยู่กันนะคะในแง่ของ PE ratio นะคะปี570เท่าปี58 18เท่าปี59 23เท่าแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่21เท่าราคาต่อส่วนของผู้ต่อมูลค่าตามบัญชีนะคะปี57 3เท่าปี58 5.4 เท่าปี59 7.7 เท่าแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่6เท่าค่ะความเสี่ยงของธุรกิจไหนจากนี้ไปเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องอะไรครับจริงๆแล้วความเสี่ยงปกตินะฮะเราเรียกความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินปกติละกันก็จะมีตัวทองแดงนะครับตัวค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอันนี้คือ3ตัวหลักเลยที่เราเป็นห่วงเพราะว่าข้อแรกเนี่ยเราทํา 70% ที่เป็นรถยนต์นะฮะรถยนต์ข้อดีก็คือเวลาที่ business นิ่งๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแกว่งมากเพราะรถยนต์ขายอย่างเช่นปีที่แล้วขาย92ล้านคันปีนี้ก็จะ 92.5 ล้านคันไม่จังกันมากแกว่งนิดหน่อยนะนี่หมายถึงทั่วโลกนะฮะเอาตัวเลขมารวมกันก็จะไม่ได้แกว่งมากบวกลบมีอยู่ 2% แต่รถยนต์เนื่องจากว่าเป็นของที่ราคาแพงนะฮะพอมีวิกฤตเศรษฐกิจก็จะดรอปก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นส่วนที่เราพยายามจะขยายตัวอินฟราสตรักเจอร์ตัวอินดัสเทรียลเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เวลาเศรษฐกิจไม่ดีตัวนี้คนเขา government ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็จะฉีดเงินเข้าไปตรงอินฟราสตรักเจอร์ตัวนั้นเป็นตัวที่เราชอบนะครับส่วนแน่นอนเราทำอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงทางด้านของเทคโนโลยีนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราค่อนข้างห่วงตัวคุณเป็นชายเองเลยใช้เวลาประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่กับเรื่องของรีเสิร์ชแต่เรื่อง R&D ทำ R&D ไปเรื่อย
ทุกวันนี้เราก็มีจอยกับมหาลัยไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์ลาดกระบังนะเพื่อที่จะทำ develop เทคโนโลยีใหม่ๆด้วย product ใหม่ๆขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือนี่ถือว่าเป็นผู้ใช้มากที่สุดในโลกมั้ยใช่ครับแล้วเรามีโอกาสเข้าไปทำไหมหรือว่ามันคนละสกิลเลยคือเรามีโอกาสเข้าไปทำครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากคือเราเห็นโวลูมแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับคือเมื่อเราเข้าไปทำ Apple เนี่ยต้องบอกเลยว่าซัพพลาย Apple ที่เข้าไปตอนแรกเนี่ยดีมากนะครับเพราะโวลูมเนี่ยมหาศาลจะทริปเปิ้ลไม่ใช่แล้วแต่ถ้ารุ่นใหม่เขาเรียกมาบิ๊กแล้วเปลี่ยนพลาดไปเนี่ยคือโรงงานคือจบเลยนะโล่งเลยคือเจ๊งเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นบิสเนสที่เรามองว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องการจะโตขนาดนั้นคือทุกวันนี้เนี่ยบิสเนสที่ลูกค้าใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยนะฮะอยู่แค่ประมาณ 15% ของรายได้ทั้งหมดซึ่งผมถือว่าก็ยังเยอะอยู่แต่ไม่ได้ถือว่าถ้าเกิดหายไปแล้วเราจะเจ๊งแต่จริงๆทำได้ไหมถ้าอย่างเขาบอกว่าให้คุณทำมือถือแต่ว่าต้อง equipment ใหม่กว่านี้ใช่ครับต้องมี investment ทำได้ใช่มันหมดเวลาจริงๆผมอยากจะถามคำถามสำคัญนะไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าผมอยากจะถามว่าละครที่กำลังออกอากาศอยู่ของคุณพิธาเนี่ยใช่ไหมจะได้ทราบพอดีว่าเป็นผู้บริหารคิดว่าไม่จบเขาไม่รับรองการละครแล้วอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมความการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะเพราะว่าเงินของท่านก็เป็นของท่านแหละทำไมการลงทุนก็เป็นเรื่องของท่านครับท่านต้องตัดสินใจเองวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัท KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนคุณพิธานองค์โคสิทธิ์เองนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรายการ Money Talk Weekly ขออนุญาตท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เครื่องเลเซอร์ตัดนะฮะเราใช้อุปกรณ์พิเศษการออกแบบทำให้การลงทุนเนี่ยเราต่ำอย่างในแง่ของความคุ้มทุนของผมเนี่ยถ้าผมเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่ปีละ300คันนี้กับการผลิตตรงวิธีการผลิตแบบนี้เนี่ยผมคุ้มทุนว่า300คันนี้เราทำได้ถ้าโวลูมมากขึ้นเนี่ยผมก็ลงทุนเพิ่มนะครับเพราะการที่เราลงทุนเป็นขั้นๆเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงแล้วในการที่เราสามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รวดเร็วนะครับอันนี้ก็ถือเป็นจุดแข็งของไทยรุ่งมากๆ